Hello? เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เริ่มงานกะกลางคืนเพียงคืนแรกเท่านั้นเขาก็พบว่ามีหุ่นแอนิเมทรอนิกมันมีชีวิตขึ้นมาไล่ฆ่าผู้คนมันทำให้เขาได้รู้ว่าการจะเอาตัวรอดให้ผ่านแต่ละค่ำคืนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย GT Movie ภูมิใจเสนอ5คืนสยองที่ร้านเฟดดี้ Infestation 4สุดยอดเกมซไวเวลลิขสิทธิ์แท้ที่เกมเมอร์รอคอยกลับมาพร้อมกับความคลาสสิกที่ทันสมัยมากขึ้นด้วย User Interface ใหม่โหมดการเล่นใหม่ระบบใหม่แบบจัดเต็มพร้อมให้ทุกคนได้ร่วมเอาชีวิตรอดได้แล้ววันนี้จับเมาส์ให้มั่นแล้วเล่นไปพร้อมกันแจกไอเทมฟรีใต้ซับมูลค่ากว่า 10,000 บาทเล่นเลยเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่รปภ.คนหนึ่งตอนนี้ท่าทางของเขาตื่นกลัวเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่เขาก็ได้เปิดฝาท่อระบายอากาศออกเพื่อหนีออกมาจากห้องที่เขาทำงานอยู่เขาคลานไปเรื่อยๆจนมาโผล่ยังห้องเก็บของหลังจากนั้นเขาก็วิ่งหนีอย่างไวแต่ทว่าตัวเขาก็ไปติดที่ห้องประตูกรงเหล็กและพอหันหลังกลับมาเขาก็เจออะไรบางอย่างพุ่งเข้าใส่แล้วทุกอย่างก็มืดไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็โดนจับรัดติดกับเก้าอี้ในขณะที่ด้านบนมันก็มีหน้ากากหมีติดใบพัดคมๆค่อยๆคืบคลานเข้ามาปภ.คนนั้นพยายามขันน็อตจากเก้าอี้ออกแต่ว่ามันก็ไม่ทันใบพัดนั้นมันไปปัดที่หน้าของเขาจนตายคาหม่องก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ไมค์ชมิดซึ่งเขาก็คือพระเอกของเรานะครับตอนนี้เขาอยู่บ้านกับน้องสาวเธอมีชื่อว่าแอบบี้และเธอก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพี่ชายของเธอสักเท่าไหร่นะครับและตอนนี้พระเอกเขาก็ได้ไปทำงานเป็นปภ.อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในระหว่างที่เขากำลังสั่งไอศกรีมเขาก็เจอกับเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนจ้องเขาอยู่หน้าร้านสักพักมันก็มีชายวัยกลางคนมาลากเด็กชายคนนั้นออกไปไมค์ที่เห็นเช่นนั้นเขาจึงรีบวิ่งตามไปพร้อมกับตะโกนบอกให้ชายคนนั้นหยุดและเมื่อชายคนนั้นหันมาไมค์ก็กระโจนเข้าไปสาวหมัดอย่างดุเดือดกลางบ่อน้ำพุของห้างท่ามกลางสายตาประชาชนก่อนที่เด็กชายคนนั้นจะเรียกชายวัยกลางคนว่าพ่อและเพื่อนร่วมงานของเขาก็มาห้ามเอาไว้หลังจากนั้นไมค์ก็ได้เข้าไปคุยกับสตีฟเรแกนเขาเป็นเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านอาชีพสตีฟก็ดูจากประวัติการทำงานของไมค์เขาก็พบว่าไมค์น่าจะหางานทำได้ยากเพราะเขาไม่มีความอดทนทำงานที่ไหนก็ลาออกและล่าสุดก็ไปรัวหมัดใส่คนต่อหน้าประชาชนแต่สตีฟก็บอกว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งเขาหาคนทำงานเป็นรปภ.ตอนกลางคืนเลิกงานในตอนเช้าแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยมากนักและไมค์ก็ได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะเขาทำงานกลางคืนไม่ได้เพราะไมค์นั้นไม่อยากให้น้องสาวอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืนสตีฟก็ได้ให้นามบัตรเอาไว้เผื่อไมค์เปลี่ยนใจและเมื่อกลับบ้านมาไมค์ก็ปวดหัวกับอาการของน้องสาวที่เธอไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่วันๆนั้นเอาแต่วาดรูปและชอบพูดคนเดียวและที่ร้อนสุดก็คือเธอชอบมโนไปว่ามีเพื่อนอยู่ในห้องหลังจากนั้นไมค์ก็ได้เข้าไปนอนโดยเขาจะชอบกินยานอนหลับเปิดซาเบลฟังเสียงธรรมชาติและบนเพดานมันก็มีรูปภาพของอุทยานเนเบสกาด้วยนะครับและเหตุผลที่ไมค์ทำแบบนี้ก่อนนอนนั่นคือเพื่อให้ตัวเองฝันในความฝันของไมค์นั้นเขาจะฝันเห็นน้องชายวัย6ขวบอีกคนของเขาเขามีชื่อว่าการ์เรตซึ่งก็เป็นพี่ชายของแอบบี้อีกทีรวมไปถึงพ่อกับแม่ของไมค์ด้วยในฝันนั้นมันจะจบตรงที่เขาวิ่งตามรถที่การ์เรตถูกใครบางคนลักพาตัวขึ้นรถหนีไปจนทำให้เขาเสดอตื่นขึ้นในทุกๆวันและภายในวันนี้ไมค์จะต้องเดินทางมาที่โรงเรียนของน้องสาวเนื่องจากว่าป้าเจนป้าของไมค์เธอมาพร้อมกับทนายพร้อมกับหมอลิลเลียนนักจิตวิทยาที่โรงเรียนของแอบบี้ป้าเจนได้มาขู่ไมค์ว่าเธอจะฟ้องศาลเพื่อสิทธิ์ในการเลี้ยงดูแอบบี้ไมค์เขาก็เริ่มเครียดเพราะว่าเขามีประวัติไม่เอาไหนและตอนนี้เขาก็ตกงานมีโอกาสจะแพ้คดีสูงเขาก็ได้บอกคุณหมอไปว่าที่ไม่ยอมยกแอบบี้ให้นั่นเป็นเพราะว่าป้าเจนเธอไม่ได้สนใจหลานสาวเธอแค่ต้องการเงินสวัสดิการของรัฐที่จะส่งให้ทุกเดือนเท่านั้นคุณหมอจึงเสนอให้ไมค์รีบหางานทำเพื่อสร้างโปรไฟล์ใช้ต่อสู้ในการแย่งสิทธิ์ปกครองแอบบี้นะครับหลังจากที่ไมค์กลับมาที่บ้านเขาก็รีบโทรหาเจ้าหน้าที่สตีฟทันทีสตีฟก็บอกไมค์นะครับว่าสถานที่ที่เขาจะไปนั้นมันเป็นร้านพิซซ่าที่ฮิตมากในยุค80มันเป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆเป็นอย่างมากแต่ว่าไฟฟ้ามักติดๆดับๆเจ้าของร้านก็รักร้านนี้มากๆเขาจึงไม่ยอมทุบมันทิ้งเลยจำเป็นต้องจ้างรปภ.มาดูแลและงานที่ทำแต่ละวันก็ไม่มีอะไรมากนักนอกจากเฝ้าไม่ให้ใครเข้ามาในร้านหลังจากที่ไมค์เดินทางมาถึงเขาก็ได้เข้ามาที่ห้องทำงานเขาก็เจอว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวที่นี่มันสามารถใช้งานได้แต่ว่าทันใดนั้นเขาก็ได้เหลือไปเห็นม้วนวิดีโอที่มันเขียนเป็นชื่อเขาราวกับรู้ว่าเขาจะมาทำงานเป็นรปภ.ที่นี่ไมค์ก็นำวิดีโอนั้นมาเปิดดูเขาก็พบว่ามันเป็นวิดีโอแนะนำสถานที่สาธิตการทำหน้าที่รปภ.ในร้านแห่งนี้และในวิดีโอนั้นมันก็มีหุ่นขยับได้ราวกับว่ามีชีวิตจริงๆแต่ทว่าวิดีโอมันก็ได้ดับไปหลังจากนั้นไมค์จึงเดินออกสำรวจหลังจากที่เขาแหวกม่านดูเขาก็พบกับพวกหุ่นยนต์แต่ว่าตอนนี้พวกมันยังยืนนิ่งอยู่หลังจากนั้นไมค์ก็กลับไปที่ห้องจนเวลา3ไมค์เขาก็ได้หลับยามและทุกครั้งที่หลับไมค์ก็จะฝันแต่ทว่าในฝันครั้งนี้มันแปลกไปกว่าทุกครั้งเพราะว่าหลังจากที่การ์เรตน้องชายโดนชายปริศนาลักพาตัวขึ้นรถหนีไปและเมื่อเขาวิ่งตามรถคันนั้นพร้อมกับหันหลังกลับมาเขาก็ได้เห็นเด็กๆ5คนอายุประมาณ 7-9 ขวบไมค์ก็ได้สอบถามไปว่าเห็นคนที่ลักพาตัวน้องชายเขาไปไหมแต่ว่าพวกเด็กๆก็ไม่ตอบแถมยังวิ่งหนีไปคนละทิศละทางไมค์จึงได้วิ่งตามเด็กผู้ชายผมสีบอลไปแต่ว่าเขาวิ่งไปสักพักเขาก็สะดุดก้อนหินจนล้มและเสด็จตื่นขึ้นมาและทันทีที่ตื่นขึ้นเขาก็พบว่านาฬิกาข้อมือของเขาปลุกที่เวลา 6:00 น.ซึ่งมันก็เป็นเว
วลาเลิกงานพอดีเขาจะได้กลับมาที่บ้านก็เจอกับแม็กซ์พี่เลี้ยงเด็กที่ไม้จ้างมาให้ดูแลแอบบี้หลังจากนั้นแม็กกับเจฟพี่ชายเธอก็ได้มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อพบป้าเจนและทนายความป้าเจนเธอก็ได้จ้างแม็กไว้แฝงตัวเพื่อทำงานเป็นพี่เลี้ยงให้แอบบี้นะครับเพื่อหาหลักฐานที่ดูว่าไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอาไหนเพื่อใช้ในการต่อสู้ที่ศาลแต่ว่าแม็กเธอก็ไม่พบหลักฐานอะไรเลยป้าเจนเธอจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้เจฟจึงเสนอว่าเดี๋ยวเขากับพวกจะเข้าไปทำลายร้านที่ไม้เป็นรปภ.อยู่ไม้เขาจะได้ตกงานแลกกับค่าจ้าง $2,000เมื่อเขานั้นทำงานเสร็จแล้วป้าเจนเธอก็ตอบตกลงนะครับแต่ว่าถ้าทำงานเสร็จเธอจะให้ค่าจ้างแค่$1,000เท่านั้นเพราะว่าเธอเป็นคนขี้ถี่กลางดึกในคืนนั้นไม้ก็มาหลับยามเหมือนเดิมและในความฝันครั้งนี้ไม้ก็พยายามคุยกับเด็กๆแต่ก็ไม่มีใครตอบอะไรเขาและยังวิ่งหนีเขาเหมือนเดิมไม้ก็วิ่งตามถึงตัวเด็กคนหนึ่งและเด็กคนนั้นก็ได้หันหลังกลับมาพร้อมกับใช้ตะขอที่มือฟันไปที่แขนซ้ายของไม้พร้อมกับหัวเราะใส่โดยมีของเหลวสีดำไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างไม้ก็ได้เสด็จตื่นขึ้นเขาก็เจอกับไฟที่หน้าจอ CCTV มันขึ้นมั่วๆไปหมดไม้จึงวิ่งไปสับคัตเอาท์และเปิดใหม่เขาก็พบกับรถตำรวจคันหนึ่งที่มาจอดรออยู่หน้าร้านและเมื่อออกไปก็พบกับตำรวจหญิงเธอมีชื่อว่าวานิซ่าวานิซ่าก็ถามชื่อของไม้นะครับและทักว่าแขนของไม้นั้นมีเลือดไหลออกมาวานิซ่าจึงเรียกไม้เข้าไปทำแผลที่ห้องเก็บของพร้อมทั้งบอกกับเขาว่าเธอเป็นตำรวจในพื้นที่นี้และรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีและที่นี่ก็ได้เปลี่ยนรปภ.มาแล้วหลายคนเธอคิดว่าไม้เองก็น่าจะเป็นคนต่อไปคงทำงานที่นี่ได้ไม่นานเหมือนกับรปภ.คนก่อนจากนั้นวานิซ่าก็ไปกดสวิตช์ที่ใช้สลับโชว์การแสดงพิเศษที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ที่เวทีการแสดงเมื่อผ้าม่านกั้งได้เปิดออกก็พบกับหุ่นแอนิเมทรอนิกซึ่งประกอบไปด้วยเฟรดดี้หุ่นมีประจำร้านบอนนี่หุ่นกระต่ายสีม่วงถือกีตาร์ชิก้าหุ่นไก่สีเหลืองใส่ผ้ากันเปี้ยนฟ็อกซี่หุ่นสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดแต่ทว่าพอแสดงไปสักพักจู่ๆบอนนี่ก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่กีตาร์ทำให้โชว์นั้นจบไปวานิซ่าจึงเรียกไม้มารับเหรียญตาลปภ.ประจำร้านแห่งนี้ก่อนที่ทั้งสองจะลากันในตอนเช้าเจฟพี่ชายของแม็กก็ได้มาด้อมๆมองๆที่หน้าร้านและเมื่อไม้ขับรถออกไปเจฟก็โทรเรียกแม็กและเพื่อนๆให้มาที่ร้านและเริ่มทำตามแผนทั้งหมดได้กระจายกันไปทุบทำลายข้าวของในร้านกันอย่างเมามันโดยแม็กจะอยู่ในรถที่หน้าร้านเพื่อคอยดูต้นทางเอาไว้ส่วนภายในร้านข่าวก็ได้ยินอะไรบางอย่างที่ดังออกมาจากตู้แช่น้ำและเมื่อเปิดประตูออกเขาก็พบกับคัพเค้กแต่ทว่าเขาก็ตกใจกับเสียงประหลาดบางอย่างที่ด้านหลังเขาจึงหันกลับไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรและเมื่อหันมาดูที่ตู้แช่ปรากฏว่าคัพเค้กมันหายไปแล้วและเมื่อหันหลังกลับไปอีกทีเขาก็เจอกับชิก้าที่มือขวาถือคัพเค้กอยู่และสุดท้ายข่าวก็โดนเจ้าคัพเค้กจัดการและแหงก็ไม่เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเขาจึงวิ่งหนีไปที่ห้องเก็บของและเมื่อเปิดไฟขึ้นเขาก็เจอกับบอนนี่ที่ยืนอยู่ด้านหลังเจฟดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นท่าทางวิ่งหนีอะไรบางอย่างของแหงเขาจึงตามไปที่ห้องเก็บของนั่นแต่ก็พบว่าแหงถูกอัดจนตายในห้องบอนนี่ก็เปิดประตูออกมาเจฟตกใจเห็นท่าไม่ดีเขาจึงวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเขาไปที่ประตูนี้ไฟทางออกฉุกเฉินแต่ก็เปิดมันไม่ออกแล้วก็ตกเจอกับฟ็อกซี่ที่ไล่ตามมากัดเขาจนตายแม็กที่เห็นว่าทุกคนเข้าไปนานผิดปกติเธอก็ได้ตามเข้ามาเธอก็ได้พบกับเด็กชายปริศนาคนหนึ่งวิ่งนำทางให้เธอตามมาและเมื่อเธอตามเข้ามาก็พบกับเฟรดดี้แม็กได้ยินเสียงที่ออกมาจากตัวหุ่นมีนั่นเธอจึงปีนเก้าอี้เอาหน้าไปส่องดูเธอก็ได้โดนมือเด็กดึงเข้าไปที่ป่างับร่างของแม็กจนขาด2ท่อนจนตายคาหม่องและภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านของไม้ตอนนี้วานิซ่าก็ได้เดินทางมาหาและบอกกับเขาว่ามีโจรบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินที่ร้านพร้อมทั้งนำกระปุกยานอนหลับของไม้ขึ้นมาและบอกว่าไม้คงกินยาจนเบื่อทำให้ลืมล็อกประตูไม้จึงได้บอกให้แอบบี้ขึ้นไปบนบ้านก่อนเขาก็ได้ชวนวานิซ่าไปเดินเล่นพร้อมกับเปิดใจคุยกับวานิซ่าว่าเขาเคยมีน้องชายคนหนึ่งชื่อกาเลตตอนนั้นพระเอกอายุ12ระหว่างที่ไปปิกนิกกันกับพ่อแม่กาเลตถูกใครบางคนลักพาตัวขึ้นรถไปหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นมันทำให้แม่ฆ่าตัวตายส่วนคุณพ่อก็ตอมใจทำให้ตายตามคุณแม่ไปส่งผลให้เขาต้องอยู่กับน้องสาวกันแค่2คนสาเหตุที่เขาต้องกินยานอนหลับเพื่อต้องการให้หลับลึกมันจะทำให้เขาฝันถึงเหตุการณ์ที่น้องชายถูกลักพาตัวไปซึ่งเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ฝังใจเขามาโดยตลอดการที่เขาหลับในร้านพิซซ่ามันก็ทำให้เขาฝันเห็นเหตุการณ์วันนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาแค่ต้องการรู้ว่าคนที่ลักพาตัวน้องชายเขาเป็นใครวานิซ่าจึงบอกให้ไม่ปล่อยวางและเลิกคิดถึงเรื่องนี้ตกดึกคืนนั้นไม่ก็ต้องจำใจพาแอบบี้มาทำงานด้วยเนื่องจากว่าแม็กหายไปโทรไปก็ไม่มีใครรับสายและพอมาถึงร้านพิซซ่าไม่ก็บอกให้น้องสาวนอนที่นี่ส่วนตัวเขาจะทำงานต่อไม่จึงได้ไปเก็บกวาดสิ่งของที่กระจัดกระจายอยู่จนสะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ห้อง CCTV เพื่อนอนในเวลางานเช่นเคยในขณะที่แอบบี้หลับเธอก็ได้ยินเสียงใครมาเรียกชื่อของเธอและปลุกเธอให้ไปเล่นด้วยกันแอบบี้จึงได้ตามออกมาจนกระทั่งมาเจอกับแก๊งหุ่นตัดมาที่ความฝันของไม้เขาก็ได้พูดคุยกับเด็กผมบอนเขาขอร้องให้เด็กช่วยบอกเขาทีบอกใครเป็นคนรักพาตัวน้องชายของเขาไปจะแลกด้วยอะไรเขาก็ยอมทุกอย่างแต่ว่าเด็กผมบอนก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแต่ทิ้งภาพวาดลูกกระต่ายบนพื้นที่ใช้กิ่งไม้วาดรูปเอาไว้เมื่อไม้ตื่นขึ้นเขาก็ตกใจนะครับเพราะว่าแอบบี้ไม่ได้นอนอยู่ที่เต็นท์จู่ๆเสียงร้องแอบบี้ก็ดังลั่นขึ้นมาไม้ก็รีบวิ่งออกไปเขาก็พบกับแก๊งหุ่น4ตัวล้อมแอบบี้ไว้อยู่ไม้มีท่าทีตกใจอย่างมากแอบบี้ก็ได้บอกพวกหุ่นนะครับว่านี่คือพี่ชายหนูเองพร้อมกับบอกไม้ว่าหุ่นพวกนี้ก็คือเพื่อนๆของหนูแต่สิ่งที่ไม้เห็นนั้นเขาก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเขาคิดว่ามีคนมาคับหุ่นอยู่จึงตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเพราะว่าหุ่นพวกนี้มันมีชีวิตจริงๆไม้จึงรีบพาแอบบี้กลับบ้านเพราะว่ามันเป็นเวลาเลิกงานของเขาพอดีและเมื่อกลับมาถึงบ้านไม้จึงสอบถามกับแอบบี้ว่าหุ่นพวกนั้นมีวิญญาณของเด็กสิงอยู่จริงๆหรือแอบบี้ก็ตอบว่าใช่นะครับไม้จึงเอารูปที่
แอบบี้วาดถามแอบบี้ไปว่าน้องวาดรูปนี้ขึ้นมาได้ยังไงซึ่งมันก็เป็นรูปที่กาเลตนั่งในรถและมองมาที่เขาในขณะที่คนร้ายลักพาตัวไปนะครับแอบบี้จึงบอกว่าเด็กๆพวกนั้นเล่าให้เธอฟังแต่ว่าแอบบี้ก็ไม่ได้บอกอะไรพี่ชายมากไปกว่านี้ไม่จึงขอร้องให้แอบบี้ช่วยหลอกถามกับหุ่นพวกนั้นว่าใครเป็นคนลักตัวกาเลตไปซึ่งแอบบี้เธอก็จะถามให้นะครับไม่จึงต้องพาแอบบี้มาทำงานด้วยและพอมาถึงไม่ก็เจอกับรถของวานิซ่าซึ่งตอนนี้เธอมารอไม่อยู่ที่ร้านเธอก็แปลกใจนะครับที่ไม่พาแอบบี้มาด้วยเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปหาหุ่นพวกนั้นทันทีไม่ก็ถามวานิซ่านะครับว่าเธอนั้นรู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วว่ามีผีเด็กสิงอยู่ในร่างของหุ่นยนต์วานิซ่าเธอก็เตือนไม่นะครับว่าจะพาแอบบี้มาที่นี่อีกพร้อมทั้งบอกให้เลิกยึดติดกับเหตุการณ์ในอดีตที่เสียน้องชายไปแล้วและในระหว่างนั้นแอบบี้ที่กำลังเล่นกับหุ่นอย่างสนุกสนานเธอก็ได้เผลอเอามือเข้าไปดีดกีตาร์ของหุ่นบอนนี่ส่งผลให้ไฟช็อตเธอจนร่างกระเด็นออกมาแต่โชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากแค่สลบไปเท่านั้นก่อนที่วานิซ่าจะกลับเธอก็ได้ขู่ไม้ไปนะครับว่าห้ามพาแอบบี้มาที่นี่อีกเป็นอันขาดไม่งั้นเธอจะยิงเขาทิ้งซะไม้ที่คิดว่าตัวเองกระจอกไม่เอาไหนคงดูแลแอบบี้ต่อไปไม่ได้เขาจึงตัดสินใจโทรหาป้าเจนเพื่อให้ป้ามาคุยกับแอบบี้นะครับไม้ก็ได้เรียกแอบบี้ให้แต่งตัวลงมาข้างล่างแอบบี้ที่เห็นป้าเจนเธอจึงงอนไม้พร้อมกับวิ่งขึ้นไปที่ห้องและปิดประตูใส่ไม้จึงฝากป้าให้ช่วยดูแลบ้านและแอบบี้ก่อนไปทำงานเขาก็ได้แวะซื้อยานอนหลับเพื่อทำให้เขาหลับลึกอีกครั้งและฝันครั้งนี้เขาดูมีความสุขมากๆเด็กผมบอลจึงบอกกับไม้ไปว่าไม้สามารถมีความสุขแบบนี้ได้ตลอดไปโดยแลกกับสิ่งที่พวกเด็กๆต้องการนั่นก็คือแอบบี้และเมื่อเห็นหน้าน้องชายพ่อกับแม่ที่ดูแสนมีความสุขและเหมือนพวกเขาจะรอคอยไม้อยู่ไม้จึงได้ตอบตกลงแต่แล้วไม้ก็ได้คิดถึงหน้าแอบบี้ขึ้นมาเขาจึงบอกกลับไปว่าเขาไม่ต้องการแบบนี้แล้วเมื่อไม้หันหลังกลับมาก็พบว่าเด็กๆรวมไปถึงพ่อกับแม่และน้องชายของเขาได้หายไปดื้อเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็สายไปแล้วพวกเด็กๆก็วิ่งโฉบเข้ามาทำร้ายไม้ทั่วตัวและเมื่อไม้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นโดนจับรัดติดบนเก้าอี้ในขณะที่ด้านบนก็มีหน้ากากมีติดใบพัดทงคมค่อยๆคืบคลานเข้ามาปัดที่หน้าแต่โชคดีที่เขาสลัดตัวนี้ออกมาได้ทันและพบกับบรรดาศพของคนที่ถูกแก๊งหุ่นฆ่าทิ้งไม้จึงวิ่งหนีต่อไปจนไปถึงประตูนี้ไฟทางออกฉุกเฉินและตอนนี้เจ้าฟ็อกซี่สุนัขจิ้งจอกโจรสลัดก็ได้เข้ามาทำร้ายไม้ทางด้านแอบบี้เธอได้ยินเสียงแปลกๆเธอก็ออกจากห้องมาดูก็พบกับเฟรดดี้หุ่นหมีประจำร้านพร้อมทั้งเด็กผมบลอนที่ชวนให้แอบบี้ออกไปเล่นด้วยกันพร้อมกับบอกว่าป้าเธอนั้นหลับง่ายดีจังก่อนที่จะพาแอบบี้ไปขึ้นรถแท็กซี่เพื่อไปส่งที่ร้านพิซซ่าไม้ที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้เจอกับวานิซ่าที่เจอไม้นอนสลบอยู่เธอจึงพาไม้มาช่วยทำแผลไม้ก็ได้เล่าให้วานิซ่าฟังว่าเขาเผลอตอบตกลงกับพวกเด็กผมบลอนว่าจะยกแอบบี้ให้และยังได้เจอศพคนอื่นๆในร้านด้วยพร้อมทั้งตำหนิเธอว่าทำไมเธอไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งวานิซ่าเธอก็รู้สึกผิดนะครับเธอจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้พระเอกฟังว่าที่ร้านนี้ต้องปิดกิจการเพราะมีเหตุการณ์หายตัวไปของเด็กๆตำรวจค้นหาทั่วร้านก็ไม่เจอศพเพราะว่าหุ่นพวกนี้มีแค่วิญญาณของเด็กและมีศพของเด็กอยู่ในหุ่นอีกด้วยสิ่งที่พวกหุ่นกำลังจะทำกับแอบบี้คือจัดการให้แอบบี้เป็นหุ่นเหมือนกันกับพวกมันโดยที่ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือโกลเด้นเฟดดี้หุ่นมีสีเหลืองทองอดีตหุ่นประจำร้านที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วซึ่งเขาก็คือพ่อของวานิซ่านั่นเองอีกทั้งเขายังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของน้องชายของไม้อีกด้วยไม่จึงต้องรีบกลับไปช่วยแอบบี้นะครับเขาได้ชวนวานิซ่าให้ไปด้วยกันแต่ทว่าวานิซ่าเธอก็กลัวพ่อมากๆเธอบอกว่าพ่อมีอำนาจในการโน้มน้าวพวกเด็กๆทำให้เด็กพวกนั้นกลัวและยอมทำตามเขาทุกอย่างวานิซ่าจึงบอกจุดอ่อนของหุ่นให้กับไม้นั่นคือการใช้ปืนช็อตไฟฟ้าพร้อมกับกระบองช็อตไฟฟ้านะครับเพื่อหยุดไม่ให้ตัวหุ่นนั้นเคลื่อนไหวเป็นการซื้อเวลาให้กับไม้ในการช่วยเหลือแอบบี้พร้อมทั้งบอกทางให้ไม้เข้าไปยังช่องอากาศที่อยู่หลังร้านเมื่อไม้แอบเข้ามาได้สำเร็จเขาก็เห็นชิก้ากำลังพาแอบบี้ไปที่ห้องเก็บของหลังร้านไม้จึงเอาน้ำมาราดพื้นบนเวทีพร้อมกับยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่เพื่อหยุดเจ้าบอนนี่กับเฟดดี้นะครับจากนั้นเขาก็ตามไปช่วยแอบบี้ที่กำลังจะโดนเจ้าชิก้าจับยัดใส่หุ่นตัวตลกไม้ก็ได้ยิงปืนช็อตไฟฟ้าและช่วยน้องสาวออกมาได้อย่างหวุดหวิดและเมื่อไม้พาน้องสาววิ่งหนีไปยังทางออกแต่ก็โดนเจ้าคัพเค้กงับขาสกัดเอาไว้ไม้จึงบอกให้แอบบี้วิ่งหนีไปซ่อนตัวก่อนเขาจัดการเอากระบองไฟฟ้าจี้ไปที่หุ่นคัพเค้กแต่ทว่าตอนนี้แอบบี้โดนเจ้าฟ็อกซี่ไล่ต้อนเธอจนต้องหลบไปอยู่ในลูกบอลพลาสติกในขณะที่ฟ็อกซี่กำลังจะจับแอบบี้ได้วานิซ่าเธอก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันส่วนไม้ตอนนี้ก็ได้ตามเข้ามาเจอกับโกลเด้นเฟดดี้นะครับซึ่งมันก็คือบอสใหญ่ถึงแม้ไม้จะยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่มันแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรแถมเขายังโดนถีบจนกระเด็นโกลเด้นเฟดดี้ได้บอกกับไม้ว่าเขานี่แหละที่เป็นคนฆ่าน้องชายของไม้เองพร้อมทั้งบอกให้พวกหุ่นยนต์ทั้งหมดลุกขึ้นมาในขณะที่มันเอามีดมาโชว์เพื่อจะฆ่าไม้แต่ว่าวานิซ่าก็ได้เข้ามาพอดีพร้อมทั้งชักปืนขู่ให้พ่อที่อยู่ในหุ่นหยุดเรื่องนี้ทั้งหมดได้แล้วโกลเด้นเฟดดี้จึงถอดหัวออกมาซึ่งเขาก็คือสตีฟเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านอาชีพและเป็นพ่อของวานิซ่าด้วยนะครับเจ้าโกลเด้นเฟดดี้จึงท้าวานิซ่าว่าเธอไม่กล้ายิงเขาที่เป็นพ่อของเธอได้หรอกวานิซ่าก็ไม่สนใจเธอจึงยิงไปที่แขนทำให้สตีฟโกรธมากที่โดนยิงจึงวิ่งเข้าไปตบและล็อกคอเอาไว้แอบบี้เข้ามาเห็นพี่ชายกำลังนอนสลบอยู่เธอจึงปลุกพี่ชายให้ตื่นและเมื่อไม้ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ถามแอบบี้ว่าที่หุ่นทั้งหมดยอมรับใช้ฆาตกรก็เพราะรูปที่มันวาดขึ้นมาแอบบี้จึงวาดรูปขึ้นมาใหม่แล้วนำไปเปลี่ยนกับของเดิมโดยมีวานิซ่าช่วยทวงเวลาเอาไว้ให้สตีฟก็ได้โกรธจัดจึงเอามีดแทงไปที่ท้องของวานิซ่านะครับแต่ว่าเมื่อหันมาก็พบว่าแอบบี้แปะรูปอันใหม่แล้วโดยมีไม้ได้สับคัทเอาวงจรไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าเหมือนเดิมและเมื่อพวกหุ่นได้เห็นรูปที่แอบบี้วาดขึ้นมาพวกเขาก็จำได้แล้วว่าหุ่นกระต่ายสีเหลืองนี่แหละที่เป็นคนฆ่าพวกเขาพวกหุ่นจึงได้ส่งหุ่นคัพเค้กไปกัดชุดส่งผลทำให้กลไกของหุ่นทำงานผิดปกติโครงเหล็กด้านในหุ่นได้แทง
ข้าไปยังร่างกายของสตีฟอยู่แถวๆบริเวณดุกส่วงเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องตายพ่อของวานิซ่าจึงเอาหัวหุ่นกระต่ายสีเหลืองมาสวมเอาไว้เพื่อให้ตายไปแล้วจะได้เป็นผีหุ่นหลังจากนั้นพวกหุ่นก็ลากพ่อของวานิซ่าไปยังหลังร้านทางด้านไมแอบบี้และวานิซ่าก็สามารถหนีออกจากร้านมาได้ก่อนที่ร้านนั้นจะพังหล่นทับพวกเขาหลังจากเรื่องราวทั้งหมดผ่านไปตอนนี้แอบบี้ก็ได้เข้าสังคมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไมกับแอบบี้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนส่วนวานิซ่ายังไม่ตายเธอนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราที่โรงพยาบาลแอบบี้ก็บอกกับไมนะครับว่าเธอคิดถึงหุ่นพวกนั้นตอนนี้พวกมันคงเหงาแย่เลยตัดมาที่ร้านพิซซ่าตอนนี้เด็กผมบลอนด์ก็ได้ยืนดูสตีฟที่นอนทรมานค่อยๆตายในชุดหุ่นกระต่ายสีเหลืองและหนังก็ได้จบลงส่วนเอ็นเครดิตเราก็จะเจอกับแท็กซี่เจ้าเดิมที่กำลังนอนหลับอยู่สักพักเขาก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกเขาจึงบอกลูกค้าไปว่าวันนี้ไม่วิ่งขอโทษทีแต่ทว่าลูกค้าคนนั้นก็ได้เปิดประตูเข้ามานั่งในรถและทันทีที่เขาหันมาปรากฏว่านั่นมันไม่ใช่คนก่อนที่หนังจะได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Infestation 4สุดยอดเกม Survival ลิขสิทธิ์แท้ที่เกมเมอร์รอคอยกลับมาพร้อมกับความคลาสสิกที่ทันสมัยมากขึ้นด้วย User Interface ใหม่โหมดการเล่นใหม่ระบบใหม่แบบจัดเต็มพร้อมให้ทุกคนได้ร่วมเอาชีวิตรอดได้แล้ววันนี้จับเมาส์ให้มั่นแล้วเล่นไปพร้อมกันแจกไอเทมฟรีใต้ซับมูลค่ากว่า 10,000 บาทเล่นเลย